ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะได้เห็นเกียร์โซเดนโตได้สัมผัสคันจริงไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เชื่อไหมว่ารถคันนี้จะมีอยู่3รุ่นย่อยด้วยกันแล้วมันต่างกันตรงไหนไปดูก็ได้เลยต้องเท้าความกันก่อนว่าเกียร์โซเดนโตหน้าที่ขายนั้นยังคงเป็นแบบหน้าเดิมอยู่ซึ่งในอเมริกานั้นก็ขายเฉพาะรุ่นไฮบริดเท่านั้นและบางประเทศในโซนอาเซียนก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันและรถรุ่นที่ขายนั้นก็ไม่ได้ขายผ่านเกียร์ยนต์กิจอีกต่อไปเพราะว่าบริษัทแม่นั้นก็มาบุกตลาดเองในชื่อเกียร์เซลส์ประเทศไทยมาเริ่มกันที่เวอร์ชันไฮบริดของทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น Smart Plus กับ Premium ซึ่งจะมีความแตกต่างกันหลายรายการอยู่มาดูกันว่ามันต่างกันตรงไหนแน่นอนว่าเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าก็จะกลายเป็นของมาตรฐานสำหรับรถราคาเกิน1ล้านบาทแต่สำหรับฝั่งผู้โดยสารนั้นจะให้เฉพาะตัวที่มีราคาสูงกว่าอย่างตัว Premium แทนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแต่อย่าลืมนะครับว่ารถราคาล้านกว่านั้นส่วนมากเขาให้คู่หน้ากันแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าก็เฉลี่ยกับออปชั่นอื่นๆกันไปนั่นแหละครับมาถึงออปชั่นยอดฮิตของคนยุคนี้อย่างกล้องมองภาพรอบทิศทางกันบ้างซึ่งคราวนี้ก็จะให้กันในรุ่นลองๆกันเลยจากเดิมออปชั่นนี้จะให้แค่ในตัวท็อปเท่านั้นเอาเป็นว่านะครับใครที่อยากรู้ว่าภาพเป็นยังไงนั้นต้องไปลองดูตัวจริงกันได้เลยที่งานประเทศเอ็กซ์โปหรือว่าถ้ารถลงโชว์รูมเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับแน่นอนว่าระบบเฉลี่ยการขับขี่ DriveWise นั้นจะให้กันครบทุกรุ่นแต่จะมีบางฟังก์ชันที่รู้สึกว่ามันจะยังคงกักสำหรับรุ่นตัวลองๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบตรวจจับเมื่อเจอสิ่งกีดขวางบนทางแยกและที่สำคัญตรวจจับจักรยานได้อีกด้วยพร้อมกับระบบเติมมุมอับด้านข้างเรียกได้ว่าเป็นออปชันที่หลายคนนั้นเขาอยากได้กันในยุคนี้นั่นแหละครับอย่างไรก็ตามความแตกต่างของรุ่นไฮบริดด้วยกันมันจะมีเพียงเท่านี้แต่ถ้าเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดน่ะบอกเลยนะครับว่ามันเยอะกว่าดีแน่นอนเริ่มก็ด้วยไฟหน้า LED กันก่อนเลยแม้ว่าจะมาเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าดีไซน์นั้นไม่เหมือนกันเลยครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนั้นจะมาพร้อมกับแบบเกล็ดปลาที่คล้ายๆกับของฝั่ง Honda แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนั้นจะเป็นโปรเจคเตอร์3ดวงซึ่งจะมีความดูดีในแบบของเขาแหละแน่นอนนะครับว่าเกรดโปรเจคเตอร์นั้นก็จะหรูกว่าอย่างเห็นได้ชัดมาถึงออปชันมหาชนอย่างหลังคาพาโนรามิกมูนรูฟที่แน่นอนว่าจะกลายเป็นมาตรฐานของ SUV สมัยนี้ไปแล้วเพราะว่าบานกระจกนั้นค่อนข้างใหญ่แถมยังลดต้นทุนส่วนที่เป็นเหล็กได้อีกด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากได้บรรยากาศห้องโดยสารที่แบบโปร่งโล่งสบายไปเล่นรุ่นท็อปเลยนะครับเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารจะเห็นว่าไฟแอมเบียนไลท์นั้นแน่นอนว่าก็จะมีให้เลือกถึง7สีด้วยกันแต่ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะไปตั้งค่าที่หน้าจอได้เลยก็คือว่าอยากได้บรรยากาศแบบหรูๆดีๆใช่ไหมก็ต้องไปซื้อรุ่นท็อปเอาแต่ถ้าเกิดรุ่นเริ่มต้นนั้นอยากได้นั้นก็ต้องไปติดตั้งเพิ่มกันที่หลังนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับต้นฉบับหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะติดตั้งสไตล์ไหนสำหรับเครื่องเสียงนั้นบอกเลยว่าก็จะมาพร้อมกับลำโพง Bose ซึ่งจากเดิมนั้นก็จะมีอยู่แค่6ตัวคราวนี้ก็อัปเกรดมา1เท่าจนกลายเป็นลำโพง12ตัวเรียกได้ว่ารับอรรถรสกันทั่วหน้ากันเลยแน่นอนว่าเบาะคนขับปรับไฟฟ้านั้นยังไงก็ต้องให้ทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นเบาะของรุ่นท็อปนั้นจะมาพร้อมกับการปรับทิศทางที่เพิ่มขึ้นและจะมีหน่วยความจำถึง2ตำแหน่งและเพิ่มด้านหลังเป็น4ทิศทางเรียกได้เลยว่าปรับกันจนโอ้โหจำฟังก์ชันกันไม่หวัดไม่ไหวจนต้องมีหน่วยความจำกันเลยนะครับสำหรับเบาะนั่งคู่หน้าแน่นอนก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับยังไงล่ะครับก็ปรับความร้อนความเย็นได้ก็อารมณ์เหมือนกับเบาะของแคมรี่เพียงแต่ว่าก็จะสามารถไปในโซนร้อนเพื่อทำให้ใช้งานในหน้าหนาวได้สบายๆแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วเมืองไทยจะใช้กี่ครั้งใน1ปีอันนี้ต้องรอดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นฝั่งภาคเหนือนั้นอาจจะใช้เยอะขึ้นหน่อยออปชันต่อมาใครที่ขี้หนาวนั้นก็เป็นข้อดีเลยครับเพราะว่าพวงมาลัยนั้นก็จะมีฮีตเตอร์มาให้อีกด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าสามารถขับได้แบบสบายๆในหน้าหนาวไม่ต้องแบบขับแบบไปเกรงไปจนรู้สึกว่าแข็งมือไงไม่รู้นะครับสมาร์ทวัตช์นั้นแน่นอนว่ายังคงในจอขนาด 12.3 นิ้วทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดก็จะมาพร้อมกับเฮดอัพดิสเพลย์ที่จะมีขนาดใหญ่พอควรเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยากขับรถและอยากรู้ข้อมูลความเร็วโดยที่ไม่ต้องก้มไปที่มาร์ทวัตช์นั้นอันนี้นะครับคือข้อดีของเขาล่ะไม้ใจสำคัญของเกียร์โซเดนโตเลยก็คือตัวเบาะนั่งนั้นจะสามารถแยกเป็นแบบแคปตันซีทได้ในรุ่นท็อปไม่สามารถสิต้องเรียกว่ามาจากโรงงานกันเลยซึ่งแน่นอนว่าคู่แข่งในตลาดก็จะมีเพียง Mazda CX-8 เท่านั้นที่ให้มาและแน่นอนนะครับว่าก็จะสามารถปรับได้อิสระเลยยังมีของแถมพิเศษนั่นก็คือตัวม่านหลังนั้นก็สามารถเลื่อนขึ้นลงด้วยอัตโนมือก็แน่นอนนะครับว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเนาะดังนั้นออปชั่นพวกนี้ก็เลยต้องมีความจำเป็นนะครับในกรณีที่ลืมคนหรือลืมของไว้ระบบก็จะตรวจจับว่าลืมคุณลืมนี่นะนั่นแหละครับก็จะช่วยอีกทางนึงไม่ให้สัมภาระนั้นเสียหายหรือว่าคนเสียชีวิตจากการเป็นลมแดดนั่นเองสำหรับไฟภายในห้องโดยสารนั้นถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะมาพร้อมกับ LED เต็มสูบเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนั้นก็จะมาพร้อมกับหลอดไส้ที่เราคุ้นเคยกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดดีไซน์เป็นเหมือนกันปุ๊บสามารถเปลี่ยนหลอดได้เลยทันที
จุดต่อมาอยู่ที่ USB นั้นถ้าจะไม่ผิดรุ่นไฮบริดนั้นจะให้มาแค่3ตำแหน่งแต่ถ้าเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะให้ถึง6ตำแหน่งกันเลยซึ่ง6ตำแหน่งนั้นก็จะมีบริเวณด้านหน้า3ตำแหน่งซึ่งแน่นอนว่าอาจจะให้กันทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นอีก3ตำแหน่งหลังในรุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะอยู่ที่หลังเบาะคนขับกับผู้โดยสารกับตำแหน่งแถว3แทนซึ่งผมก็งงว่าคือด้านหน้าเข้าใจนะครับว่ามี3ช่องถ้าเกิดตัดไฟช่องนึงก็ไม่แปลกใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบาะแถว3หายไปเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะครับจุดต่อมาอยู่ที่ระบบล็อกกันเด็กเปิดประตูถ้าเป็นรุ่นท็อปนั้นก็จะล็อกด้วยไฟฟ้าซึ่งจะทำงานร่วมกับล็อกกระจกไฟฟ้าแทนแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนั้นก็จะมาเป็นแบบแมนนวลก็คือล็อกเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าออปชันนี้ก็จะคุ้นเคยกันดีใน BYD Seal และอาจจะเป็นมาตรฐานในอนาคตอีกด้วยอีกจุดหนึ่งก็อยู่ที่แป้นเหยียบนะครับก็จะมีการทำเป็นแบบอลูมิเนียมเพื่อให้ดูสปอร์ตตื่นตามากขึ้นซึ่งถ้าเป็นรุ่นไฮบริดนั้นก็จะมาเป็นแบบแป้นสีดำที่เราคุ้นเคยจะเป็นอย่างดีนั่นเองออปชันต่อมาใครที่เคยใช้แคปติว่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือระบบรักษาความสูงอัตโนมัติซึ่งก็จะมีข้อดีก็คือว่าทำให้ตัวรถนั้นมีสมดุลยิ่งขึ้นแน่นอนนะถ้าเกิดรถไม่มีระบบนี้รถนั้นอาจจะมีความสูงที่ดูแปลกๆไปทำให้การทรงตัวนั้นไม่ค่อยดีแล้วมาถึงจุดต่างสุดท้ายซึ่งจะเป็นจุดต่างของระบบขับเคลื่อน4ล้อกับ2ล้อนั่นก็คือมัลติเทอร์เรนใครที่ใช้คุณไดเครต้าและเคยสัมผัสมาก่อนจะเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันทราคชั่นซึ่งนั่นนะครับก็จะมาแนวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโหมดหิมะโหมดโคลนและโหมดทรายซึ่งเนี่ยแหละครับก็คือทำให้ช่วยให้ตัวรถควบคุมการทรงตัวได้ดีขึ้นคุมพลังงานของเกียร์ Sorento เวอร์ชันไทยนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด 1.6 ลิตรพร้อมระบบฉีดตรง GDI กำลังรวมจะอยู่ที่230แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรยังไงก็ตามพอไปดูแรงม้าโดยละเอียดจากรุ่นใกล้เคียงนั้นพบว่าคุมพลังจะอยู่ที่180แรงม้าแรงบิด265นิวตันเมตรสำหรับฝั่งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง73แรงม้าแรงบิด304นิวตันเมตรสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นเครื่องเดียวกันกับคาร์นิวัลเอ่ยโซเลนโตที่เกาหลีใต้เอ่ยพวกเซลโทสเอ่ยอะไรประมาณนี้ส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดนั้นจะมีการอัพกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้ากลายเป็น91แรงม้าโดยแรงบิดนั้นยังคงเหมือนเดิมแต่กำลังรวมจะอยู่ที่265แรงม้าและบิด350นิวตันเมตรเช่นกันซึ่งระบบขับเคลื่อนนั้นก็จะกลายเป็น4ล้อโดยทันทีเอาเป็นว่าณเวลานี้ผมยังไม่ทราบว่าราคาเกียร์โซเลนโตอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีถึง3รุ่นย่อยด้วยกันเมื่อราคาเปิดออกมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาประกาศกันอีกทีนึงนะครับแต่ณเวลานี้ใครอยากสัมผัสเกียร์โซเลนโตไปดูได้ที่งาน Motor Expo 2023จนถึงวันที่11ธันวาคมณเวลาที่ลงเสียงแต่ถึงกระนั้นถ้าเกิดมาดูไม่ทันเดี๋ยวไปเจอกันในปีหน้าพร้อมกับราคาอย่างเป็นทางการมันมาลุ้นกันว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่เท่าที่ดูแล้วไม่เกิน2ล้านแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนและถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับ